สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของ Ginny Retro Game นะครับวันนี้มาทำอะไรดีตอนนี้ก็ใกล้เวลาเข้านอนแล้วมาระลึกความหลังหน่อยดีกว่าอันนี้เป็นเครื่องเกมกีสีเหลืองนะฮะผมซื้อไว้นานละเรามาติดตัวจอขยายเช่นเคยโอเคเดี๋ยวผมเอาทีวีจูเนอร์มาใส่ดีกว่านะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดู AV กันดีกว่าครับมันมีช่องต่อ AV in นะครับปกติทีวีจูเนอร์นี่สมัยก่อนนี่มันเหมือนกับรับขึ้นทีวีได้นะฮะปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะขึ้นทีวีเดี๋ยวนี้เป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วโอเคพอประกอบเข้าไปหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะก็เราจะมาเล่นกับเครื่องเล่น DVD ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเล่นหนังการ์ตูนดราก้อนบอลละกันนะเดี๋ยวไปชมว่ามันภาพได้ขนาดไหนยังไงบ้างนะฮะดราก้อนบอลแซดนะครับก็สีเสือก็ประมาณเนี้ยฮะนี่ผมตัดเพลงไปเลยนะผมกลัวโดนลิขสิทธิ์ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจตัดดีกว่าภาพก็ถือว่าโอเคนะเครื่องเกมเกียร์ไอตรงทีวีจูเนอร์นะครับมันจะมีด้านซ้ายเนี่ยสามารถปรับสีได้นะมันจะปรับให้สีมันเป็นอุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิเย็นได้นะครับเป็นสีแดงกับสีออกไปแนวๆน้ำเงินนะฮะอันนี้ผมก็ปรับให้มันกลางๆนะมันก็จะได้ดูสีครบๆในสมัยเมื่อ 30-40 ปี 30 ปีที่แล้วเนี่ยผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะคือทีวีจูเนอร์เนี่ยแบบมันทำขึ้นมาแบบสามารถรองรับการเขาเรียกว่าเหมือนเอามันเป็นจอทีวีได้นะก็คือทั้งทีวีแล้วก็ทั้งAV นะครับซึ่ง AV เนี่ยเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็จะแสดงผลในเครื่องเล่นที่เราเล่นนะฮะอย่างแฟมิคอมก็เล่นได้นะฮะเล่นผ่านจอเกมเกียร์ได้ทุกอย่างเล่นผ่านจอเกมเกียร์ได้หมดนะฮะที่มีข้างหลังเนี่ยเป็น AV นะครับเหลืองขาวแดงนะฮะก็สามารถเอามาเข้ากับตัวทีวีจูเนอร์ได้หมดผมว่าเจ๋งเลยแหละนะมันมีอะไรที่รองรับเยอะครับเล่น Neo Geo เล่น Mega Drive เล่นอะไรได้หมดเลยครับก็คือสำหรับคนที่บ้านไม่มีทีวีนะฮะหรือว่าทีวีพังนะฮะก็ใช้ตัวนี้แทนได้กับทีวีจูเนอร์ใช้งานได้หลากหลายมากนะครับโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปคิดถึงจูเนอร์นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากฮะก็ก่อนนอนวันนี้ก็เดี๋ยวราตรีสวัสดิ์เลยแล้วกันนะครับเกมเกียร์ขอ
ขอบคุณที่รับชมนะครับ